สวัสดีครับอยากรู้ไหมครับว่าคนที่ลงทุนกับ Robo Advisor เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างถ้าอยากรู้ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งรู้จักกับ Robo Advisor ในคลิปนี้นะครับบอนขออนุญาตอธิบายสั้นๆว่า Robo Advisor คือบริการวางแผนการเงินและจัดพอร์ตโฟลิโอกองทุนรวมให้แบบอัตโนมัติโดยที่ทาง SCBS นะครับเราก็จะมีการคัดเฟ้นกองทุนรวมที่น่าสนใจเข้ามาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอและมีการจัดพอร์ตโฟลิโอให้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับพอร์ตโฟลิโอให้แบบอัตโนมัติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ลงทุนกับ Robo Advisor นะครับก็คือมีการวางแผนการเงินแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนนะครับส่วนเรื่องการลงทุน SCBS ช่วยดูแลจัดการให้หมดเลยครับผมก่อนที่จะเริ่มต้นกันนะครับบอนก็ต้องขออนุญาตเน้นย้ำว่า Robo Advisor เป็นการลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนระดับความเสี่ยงสูงกลางหรือต่ำนะครับก็จะมีความเสี่ยงอาจจะขาดทุนได้นอกจากนี้กองทุนบางกองทุนก็จะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมหรือจะมีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนแนะนำให้อ่านนะครับหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนที่จะลงทุนนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับการลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมครับว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนนะครับผมอย่างแรกเนี่ยนะคะทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะครับออกมาแสดงจุดยืนในงานสัมมนาที่งานแจ็คสันโฮว่าเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวนโยบายเป็นการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อแบบเฉลี่ยนะครับซึ่งการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อแบบเฉลี่ยนะฮะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดทิศทางเงินเฟ้อใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงว่าเขาจะคงดอกเบี้ยแบบต่ำๆอย่างนี้นะฮะไปอีกพักใหญ่นะครับแล้วก็จะยอมให้เงินเฟ้อเนี่ยฮะมีการปรับตัวขึ้นสูงมากกว่า 2% ในบางช่วงเวลานะครับซึ่งตัวข่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผมพร้อมกันนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมไปที่เรื่องที่2นะฮะสำหรับภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับในตอนช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์การขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จาก1ในดัชนีชี้วัดนะครับทางด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือตัว Global PMI Index นะครับที่จัดทำโดย JP Morgan นะครับดัชนีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่ำกว่า50นะครับหมายความว่าเศรษฐกิจมีการหดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนอยู่เหนือ50ได้เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวนะครับผมซึ่งเดือนสิงหาคมนะครับตัวเลขออกมาอยู่ที่ 52.4 นะครับก็เป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นอานิสงส์จากที่ช่วงโควิดเนี่ยนะครับตามประเทศต่างๆนะครับเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขตอนเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะมีการขยายตัวน้อยกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะแต่ก็ยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์การขยายตัวอยู่ดีนอกจากนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจในภาคผลิตและการบริการนะครับในประเทศชั้นนำอย่างอเมริกาจีนยูโรโซนนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์การขยายตัวด้วยดีด้วยครับไปที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับต้องบอกว่า2ประเทศนี้เนี่ยก็คงจะมีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับสามารถที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าในเฟส1โดยทางตัวแทนทางฝั่งจีนเนี่ยก็จะเป็นคุณหลิวเหอแล้วก็ทางตัวแทนของทางฝั่งอเมริกานะครับก็คือคุณโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์เนี่ยสามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้ภาพตัวสงครามการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยุติกันไปในเฟส1นะครับผมแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องของตัวเทควอร์อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะมีการงัดข้ออะไรกันอีกบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของตัวประเด็นความขัดแย้งของจีนและสหรัฐอเมริกาก็คงจะมีอยู่ต่อเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนในช่วงการลงทุนไตรมาสที่4นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะที่จะเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใกล้มามากๆแล้วนะครับก็อาจจะสร้างความผันผวนด้วยซึ่งทางคณะกรรมการการลงทุนเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสการลงทุนจากประเด็นเหล่านี้ครับ
ไปที่เรื่องของผลตอบแทนนะครับของสินทรัพย์ต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละตลาดนะครับแต่ละสินทรัพย์เนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดัชนี MSCI All Country World Index นะครับผมหรือว่าตัวดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับ 6% เลยทีเดียวแต่ว่าดัชนีทางฝากฝั่งอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500หรือว่า Nasdaq นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500นะครับบวก 7% แล้วก็ตัว Nasdaq นะครับเพิ่มขึ้นถึง 9.7% เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเหตุผลหลักๆก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมานะฮะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับผมแต่สำหรับตัวจีนนะครับ MSCI All China นะครับผมก็บวกนะครับเช่นกันนะครับแต่ว่าบวกแค่ 5% นะครับผมสำหรับตัวไทยลีดนะครับอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็บวกขึ้นประมาณ 1% นะครับสำหรับทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลบ 0.19% แล้วก็ตัวดัชนี Set Index ไทยนะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกันนะครับลบ 0.9% ครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยการลงทุนที่สำคัญเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัว1นะครับการดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับมีการออกมาบอกว่าจะทำนโยบายอย่างนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอีกยาวนานนะครับผม2นะครับภาพเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็3นะครับเรื่องของตัวข่าววัคซีนนะครับที่ถึงแม้จะมีการสะดุดบ้างนะครับระหว่างทางแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็คาดว่าก็คงจะมีเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยให้ได้ใช้กันในช่วงปีหน้านะครับผมเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆสำคัญทั้ง3อย่างนะครับจึงเป็นปัจจัยหนุนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของประเด็นความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนอเมริกานะครับผมแล้วก็การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางคณะกรรมการการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังจับตาดูนะครับอาจจะมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในการลงทุนในอนาคตนะครับสำหรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของ Robo Advisor ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่า1เนี่ยเราเพิ่งปรับพอร์ตโฟลิโอมาช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา2นะครับภาพการลงทุนเนี่ยก็สอดคล้องกันกับพอร์ตโฟลิโอที่เราลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมสำหรับโมเดลที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราก็จะมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นสำคัญเราก็ไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นประเทศไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนยกตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมีการลงทุน UGQG นะครับเป็นการลงทุนหุ้นทั่วโลกนะครับอยู่ 50% การลงทุนในตัวจีนทุกตลาดนะครับอย่างตัว U China นะครับอยู่ 20% แล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้นะครับระยะกลางยาวนะครับของ KT Fix 1Y 3Y นะครับ 10% แล้วก็การลงทุนทางเลือกอย่างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทองคำนะครับก็จะลงทุนผ่านทางLH Pop Infra 10% แล้วก็ SCB Go Hedge นะครับ 10% ครับสำหรับโมเดลที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะมีการลงทุนในตัว KT Fix 1Y 3Y เนี่ยถึง 67.5% นะครับกองทุน UGIS ที่เป็นการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับอยู่ 10% ลงทุนหุ้นทั่วโลกใน UGQG 10% ลงทุนในตัว LH Pop Infra นะครับผมแล้วก็ตัว SCB Go Hedge ที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับ อยู่ที่7.5% แล้วก็ 5% ตามอันดับครับในส่วนของตัวโมเดลที่ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็เราไม่อยากจะเทคความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกการลงทุนอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงได้นะครับอย่างโมเดลความเสี่ยงสูงนะครับก็จะลงทุนในตัวหุ้นไทยนะครับอย่างตัว 1AM Set 50 RU นะครับอยู่ที่ 30% แล้วก็ SCB SEA นะครับผม 30% ทั้ง2กองนี้ก็เป็นตัวแทนของหุ้นไทยนะครับผมแล้วก็ลงทุนในการลงทุนตราสารหนี้นะครับเป็น KT Fix 1Y 3Y 20% ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง LH Pop Infra นะครับอยู่ 20% ครับสำหรับตัวพอร์ตโฟลิโอระดับความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะลงทุนในตราสารหนี้อย่าง KT Fix 1Y 3Y นะครับผม 83% ลงทุนในกองทุน LS Strategy-A นะครับที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับอยู่ที่ 7% แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่างตัว LH Pop Infra นะครับผมก็ลงทุนอยู่ 10% ครับมาที่เรื่องผลตอบแทนของ Robo Advisor ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ทุกท่านรอคอยกันบ้างนะฮะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตามที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยว่า
หุ้นทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจึงไม่แปลกใจนะฮะว่าการจัดพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีการใส่หุ้นทั่วโลกแล้วก็เน้นน้ำหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นเทคโนโลยีนะครับผมก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าดูที่โมเดลโรโบแอดไวเซอร์ด้านบนนะครับที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมถ้าดูผลตอบแทน1เดือนนะฮะก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตั้งแต่0.64% นะฮะ 1.86% 2.24% 3.2% แล้วก็ 3.64% ตามลำดับนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะครับสำหรับการลงทุนของ Robo Advisor นะฮะในขณะที่โมเดลที่ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเน้นลงทุนในเมืองไทยเป็นหลักนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่าหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนไปลบเล็กน้อยฮะลบ0.9% นะฮะจึงทำให้เรื่องของตัวผลตอบแทนในพอร์ตโฟลิโอของ Robo Advisor นะครับโมเดลที่ต้องลงทุนในเมืองไทยเป็นหลักเนี่ยก็ติดลบไปเล็กน้อยนะครับผมสำหรับแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าการลงทุนในต่างประเทศได้นะฮะก็จะสังเกตด้านบนได้นะครับว่าแท่งสีม่วงนะฮะนั่นก็คือผลตอบแทนของตัว Robo Advisor ส่วนแท่งสีเหลืองนั่นก็คือเรื่องของตัวผลตอบแทนของตัว Benchmark นะครับมาตรฐานในการดำเนินงานของตัว Robo Advisor นะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่า Benchmark นะครับได้ทุกโมเดลเลยทีเดียวนะครับหลักๆนะฮะผลตอบแทนก็จะมาจากกองทุน UGQG เป็นหลักนะฮะได้ผลตอบแทนมา 2.9% นะฮะกอง UGIS-N นะฮะหรือว่าลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกนะฮะ 0.67% นะครับหน่วยลงทุนทองแล้วก็อสังหามาอย่างละ 0.04% นะฮะแล้วก็กองทุน KT Fix 1Y 3Y นะครับผลตอบแทนติดลบไปนิดนึงนะฮะลบ0.02% นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลการดำเนินงาน Robo Advisor ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าโมเดลที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่นั่นก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงเรื่องของผลตอบแทนในระยะสั้นทางทีมงานแล้วก็คณะกรรมการการลงทุนทุกท่านเนี่ยเราคงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของผลตอบแทนสูงสุดในระยะสั้นให้กับลูกค้าทุกท่านนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนแล้วก็มุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนในระยะยาวสำหรับเป้าหมายของทุกท่านที่วางไว้นะครับผมคราวนี้เป็นเพียงแค่1เดือนที่ได้ผลตอบแทนดีแต่ผมมั่นใจว่าเป้าหมายการลงทุนของท่านเนี่ยอยากจะบรรลุเรื่องของตัวเป้าหมายการเงินที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการยึดมั่นกับเป้าหมายแล้วก็การทยอยลงทุนอย่างมีวินัยให้ทาง SCBS เราช่วยดูแลเรื่องการลงทุนผมเชื่อมั่นว่าเป้าหมายการลงทุนของทุกท่านจะสามารถบรรลุได้ในระยะยาวครับ